สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์ค่ะประจำวันอาทิตย์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2561อยู่กับเราทั้ง3คนค่ะดิฉันธานทิวาถารัชกุลค่ะดิฉันดิฉันนันจำดวงค่ะพร้อมด้วยวิทยากรของเราค่ะอาจารย์สิโรจน์ครามไพบูลย์ค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะสุดสัปดาห์ค่ะอาจารย์ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงกันนะคะสำหรับในเรื่องของการที่จะให้ยื่นตีความในส่วนของพ.ร.ป.ส.ว.นะคะแล้วก็เป็นในประเด็นที่คุณสมชัยแสวงการได้มีการออกมาพูดในเรื่องของให้พรรคการเมืองเนี่ยทำสัตยาบันในเรื่องของการโรดแมปถ้าเกิดว่าจำเป็นที่จะต้องไปยื่นตีความในส่วนของพ.ร.ป.ส.ส.ค่ะอาจารย์มองต่อปรากฏการณ์นี้อย่างไรรู้สึกอย่างไรคะอาจารย์ก็ผมคิดว่าก็เป็นปรากฏการณ์ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่ากระแสสังคมที่กังวลกันเรื่องเลือกตั้งเนี่ยมีเยอะนะครับแล้วก็คุณประยุทธ์เองเนี่ยก็บอกว่าจะไม่มีการเลื่อนเลือกตั้งนะครับรัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะทำให้การเลือกตั้งผิดจากกำหนดการไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในช่วงแรกที่มีความกังวลกันว่ากฎหมายลูกจะถูกคว่ำเนี่ยนะครับสนช.ก็พูดแบบนี้เลยว่าจะไม่มีความการคว่ำกฎหมายลูกนะครับแล้วก็จะไม่มีการไปยื่นเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับวันที่มีการลงคะแนนวินิจฉัยกฎหมายลูกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับเนี่ยนะครับสนช.ก็ประกาศเองว่าเห็นแล้วว่าในสุดแล้วเนี่ยไม่ได้มีการคว่ำกฎหมายอะไรแล้วก็ไม่ได้มีการกระทำแบบที่คนคิดว่าจะทำให้การเลือกตั้งช้าไปนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็ออกมาอวยนะครับออกมาชื่นชมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยรักษาคำพูดจะไม่ทำอะไรที่การเลือกตั้งช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยคนก็คิดว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในสุดตอนนี้สัญญาณทางการเมืองทั้งหมดชัดเจนแล้วว่าจะมีการยื่นเรื่องให้ศาลธรรมนูญเนี่ยตรวจสอบนะครับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสว.ซึ่งคนจำนวนหนึ่งก็ตั้งคำถามว่าจะทำให้เกิดการเลื่อนเลือกตั้งออกไปได้นะครับณเวลานี้ผมคิดว่ามีอยู่2มุมมองนะครับมุมมองแรกเนี่ยคือมุมมองของสนช.เชื่อว่าบอกว่าจะไม่มีการทำให้การเลือกตั้งเนี่ยเลื่อนออกไปนะครับแต่ว่าถ้าไปฟังคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยคุณสมชัยบอกว่าการทำแบบนี้มีโอกาสที่การเลือกตั้งจะถูกเลื่อนออกไปได้นะครับด้วย2เหตุผลเหตุผลที่1ก็คือว่าหากศาลมุ่นตีความนะครับว่าการเขียนกฎหมายลักษณะที่สนช.ทำนะครับเรื่องที่มาของสว.เรื่องวิธีการเลือกเนี่ยเป็นการผิดกับรัฐธรรมนูญในระดับสาระสำคัญเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการยกร่างใหม่ทั้งหมดแล้วถ้ามีการยกร่างใหม่ทั้งหมดเนี่ยกระบวนการนี้ทำให้การเลือกตั้งช้าแน่นะครับคุณสมชัยประเมินว่าอาจจะลากไปได้ถึงเมษาหรืออย่างน้อยคือมิถุนา2562นะครับงั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นมุมมองซึ่งคนกังวลเยอะว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเรื่องของสนช.ตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าจะไม่มีการยื่นเรื่องให้ศาลมนุษย์ตรวจสอบกฎหมายนะครับแต่ว่าในที่สุดก็มีการยื่นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่าตอนแรกบอกว่าจะไม่ยื่นแต่ตอนหลังก็มีการยื่นนะครับอันที่สองก็คือว่าในกระบวนการก่อนที่จะต้องมีเหตุให้ยื่นเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการซึ่งคนสงสัยกันอยู่แล้วนะครับคุณนิพิษเนี่ยพูดว่ามันน่าจะมีอะไรสมรู้ร่วมคิดกันอย่างเช่นคุณมีชัยนะครับซึ่งเป็นคนเขียนกฎหมายเองนะครับทักเรื่องความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนี้ไว้นะครับแต่ว่าสนช.ตอนแรกเนี่ยไม่ฟังแล้วก็ผ่านกฎหมายไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสนช.กลุ่มที่งดออกเสียงกับกลุ่มที่ไม่มาเนี่ยก็เอาประเด็นของคุณมีชัยนะครับซึ่งได้ทักไว้แล้วเนี่ยไปยื่นเรื่องกับศาลรัฐธรรมนูญความสงสัยของคนก็คือว่าเป็นไปได้ยังไงที่ตอนแรกคุณมีชัยทักท้วงเนี่ยแล้วสนช.ไม่ฟังถ้าเกิดสนช.ฟังแล้วแก้เรื่องปัญหาต่างๆก็จบไปนะครับแต่ว่าพอคุณมีชัยทักแล้วสนช.ไม่ฟังแล้วก็จบด้วยสนช.อีกกลุ่มนึงซึ่งก็เป็นคนที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกันทั้งหมดเนี่ยไปยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นเรื่องประหลาดมากทั้งหมดทีนี้ค่ะอาจารย์พอมองภาพกลับมาที่ในส่วนที่คุณสมชายแสวงการนะคะอาจารย์บอกในลักษณะเรื่องของสัตยาบันกับให้พรรคการเมืองเนี่ยเหมือนทำสัตยาบันในเรื่องของถ้าเกิดมีการยื่นตีความพ.ร.ป.ว่าด้วยเรื่องของส.ส.เนี่ยแล้วรถแมพจะต้องเลื่อนอาจารย์มองว่าสิ่งที่เขาพูดตรงนี้ค่ะอาจารย์มองว่าเป็นการหยั่งเสียงพูดเชิงพูดจริงพูดเล่นหรือว่าเขาต้องการอะไรคะอาจารย์คุณสมชายเนี่ยผมคิดว่าเป็นการพูดประชดพรรคการเมืองนะครับคือพรรคการเมืองเริ่มทักว่ามันจะมีการเลือกตั้งนะครับพรรคเพื่อไทยก็ทักนะครับประชาธิปัตย์คุณนิพิษก็ทักนะครับซึ่งจริงๆผมคิดว่าพรรคการเมืองมีสิทธิ์ทักนะครับแล้วคุณสมชายซึ่งณเวลาจะถือว่าเป็นคนที่มีอำนาจรัฐเนี่ยไม่ควรจะตอบพรรคการเมืองซึ่งณเวลานี้เขาคือประชาชนเขาไม่ได้มีอำนาจรัฐนะครับคุณสมชายซึ่งเป็นคนของอำนาจรัฐและมีอำนาจในการเขียนกฎหมายไม่ควรตอบประชาชนในเชิงเน็บแนมในเชิงกระแนะกระแหนว่า
จะให้พรรคการเมืองเนี่ยมาลงสัตยาบันนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องการเลื่อนเลือกตั้งอะไรไปไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองแล้วพรรคการเมืองไม่ได้มีหน้าที่จะต้องทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องสัตยาบันอะไรนะครับคือคุณสมชายพยายามจะตอบแบบตอบปากตอบคำกับพรรคเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ที่เขากลัวว่าจะมีการเลื่อนเลือกตั้งนะครับแล้วก็เลยไปตอบปากตอบคำแบบนี้ว่าให้พรรคการเมืองมาลงสัตยาบันว่าถ้ามีการเลือกตั้งอะไรจะสามตรงสามเดือนซึ่งไร้สาระครับเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไรคุณสมชายไม่น่าตอบพรรคการเมืองก็แบบนี้ผมว่าประเด็นเวลานี้คือรัฐบาลกับสนช.เข้าใจหรือเปล่าว่าการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะครับประเมินความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันทำให้บรรยากาศทางสังคมซึ่งมองว่ารัฐบาลจะเลื่อนเลือกตั้งเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือประเด็นของเรื่องนี้ที่ทำไมรัฐบาลหรือว่าทำไมสนช.เลือกใช้วิธีการนี้ในการทำอย่างที่ท่านทำอยู่ท่านอาจจะบอกว่าทำไม่ได้อยากให้มีการเลื่อนเลือกตั้งแต่ผมคิดว่าบรรยากาศทางสังคมเนี่ยไม่มีใครเชื่อค่ะอาจารย์แสดงค่ะอาจารย์แสดงว่าเกมยื้อการเมืองที่พรบ.สว.นี่อาจจะไม่จบในเรื่องของพรบ.สส.นี่อาจจะตามมาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าน่าจะไม่แล้วน่าจะไม่ยื่นแล้วหรือยังตอบไม่ได้อาจารย์คือผมคิดว่าณเวลานี้มันตอบอะไรยากหมดเพราะว่าอย่างเรื่องการยื่นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องสว.ในตอนแรกสนช.ก็บอกว่าจะไม่ยื่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกที่บอกว่าไม่ยื่นแล้วตอนนี้กลับมายื่นเนี่ยมันก็ชี้เห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องซึ่งมันไม่มีมาตรฐานมันเป็นเรื่องซึ่งไม่สามารถจะคาดหวังความแน่นอนอะไรได้นะครับผมคิดว่าแม้กระทั่งกฎหมายส.ส.เองเนี่ยคุณสมชายแสวงการบอกว่าจะไม่ยื่นแต่ผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งถ้ามีการยื่นเนี่ยเราก็จะไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าในสุดแล้วเนี่ยผมว่าภาพใหญ่คือคนคิดว่าจะมีการเลื่อนตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าจะออกไปในทางไหนนะครับจะโอเคว่ายื่นเรื่องสารรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยจะจบด้วยแบบที่สารรัฐธรรมนูญบอกว่าผิดจากสาระสำคัญเยอะเราต้องยกร่างใหม่อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นนี่ก็คือสามารถยื้อเลือกตั้งสามารถเลื่อนเลือกตั้งได้อีกยาวเหมือนกันนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยประเด็นในสังคมมันก็จะเป็นประเด็นว่าเออหรือว่าจริงๆเนี่ยสนช.เนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นว่ากฎหมายอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญกฎหมายที่ตัวเองทำขัดนะครับแต่เลือกที่จะไม่ฟังคุณมีชัยเพื่อที่จะได้มีช่องให้สนช.อีกกลุ่มนึงเนี่ยไปยื่นเรื่องกับศาลธรรมนูญว่ากฎหมายขัดแล้วก็ยกร่างกฎหมายใหม่ขึ้นมาใช้เวลาใช้เรื่องนี้เป็นเหตุในการเลื่อนเลือกตั้งออกไปการที่เลือกที่จะไม่ฟังคุณมีชัยนั่นแปลว่าก็น่าจะไม่ได้เกิดจากถ้าจะคิดว่าสมคบคิดเนี่ยนะฮะถ้าจะเป็นเข้าทฤษฎีสมคบคิดหากอยู่ในการวิเคราะห์ท่านอาจารย์ที่ว่าสนช.อาจจะเลือกที่จะไม่ฟังคุณมีชัยนั่นแสดงว่าไม่ได้จับมือกันหรือไม่ได้คุยกันถ้าทฤษฎีนี้ก็คือไม่ได้สมคบคิดกับคุณมีชัยแน่ล่ะก็ต้องคิดกับคนอื่นก็ไอ้คิดกันเองในสนช.ผมว่าในสุดแล้วเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าสนช.คุณมีชัยรัฐบาลเนี่ยเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่ความรู้สึกเป็นข้อเท็จจริงด้วยซ้ำไปนะครับรัฐบาลมาจากคสช.สนช.มาจากคสช.คุณมีชัยเป็นคนในคสช.เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับและกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเปิดทางให้คนที่มีอำนาจอยู่ในเวลานี้รัฐบาลที่มีอำนาจอยู่ในเวลานี้มีอำนาจต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในสุดทุกคนก็จะต้องคิดแบบเดียวกันว่ามันมีการมีเป็นไปได้ยังไงที่คุณมีชัยซึ่งเป็นคนของคสช.ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับนั่งประชุมกับสนช.ซึ่งเป็นคนที่รุ่นลูกรุ่นหลานคุณมีชัยจำนวนมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้ทางกฎหมายเลยเมื่อเทียบกับคุณมีชัยนะครับสนช.ชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นทหารนะครับคนที่เป็นสนช.เหล่านี้เนี่ยเมื่อเจอคุณมีชัยเมื่ออยู่คุณมีชัยเนี่ยแล้วคุณมีชัยบอกว่ากฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วคุณมีชัยเป็นคนล่างด้วยเป็นคนในคสช.ด้วยเป็นเบอร์ใหญ่ทางการเมืองด้วยเนี่ยทักแล้วเป็นไปได้อย่างไรที่สนช.จะไม่ฟังเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งเหมือนกับว่าเมื่อคุณมีชัยทักแล้วคนบางกลุ่มก็อาจจะหาเรื่องไม่ฟังนะครับให้กฎหมายผ่านไปแล้วก็ใช้เรื่องนี้เป็นช่องในการไปยื่นเรื่องแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นกระบวนการตอนนี้มันถ้ามองเป็นภาพรวมก็คือหนึ่งก็คือมีชัยทักสนช.สนช.ส่วนใหญ่ผ่านกฎหมายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสนช.เสียงส่วนใหญ่ไปยื่นเรื่องกับศาลรัฐธรรมนูญให้มีการพิจารณากฎหมายนะครับแต่ว่าจะเป็นกระบวนการไหนก็ตามทั้งหมดเนี่ยมีที่มาเดียวกันและผลมันจะนำไปสู่จุดเดียวกันก็คือเปิดทางให้มีการเลือกตั้งช้าลงในส่วนนี้เนี่ยนะคะที่ท่านอาจารย์มองว่ามันมีเหตุการณ์มันมีเรื่องราวเป็นสเต็ปไล่เรียงกันไปกลับไปมองที่คุณสมชัยศรีสุดสมชัยกกต.ก็เคยโพสต์เฟซบุ๊กว่าประหนึ่งว่าหมากเกมนี้มันลึกซึ้งนักก็รอดูกันว่าใครจะเป็นจำเลยสังคมในเรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้ง คุณสมชัยระบุในโพสต์แบบชัดเจนว่าใครที่บอกว่ายื่นพรป.สว.ไม่กระทบรถแมพเพราะว่าฟังซุ้มเสียงหลายๆคนในแม่น้ำห้าสายให้สัมภาษณ์ในท่วงทำนองเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะว่าพรบ.สว.เนี่ยต่อให้ขัดรัฐธรรมนูญ
ก็ไม่กระทบรถแมพไม่มีการตีตกกฎหมายแน่นอนเต็มที่ก็อย่างคุณสมชายคุณสมชายแสวงการเองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าต่อให้ขัดรัฐธรรมนูญแต่ว่าส่วนนั้นเนี่ยมันอยู่ในบทเฉพาะการต่อให้ขัดก็ตีตกแค่เฉพาะรายมาตราแล้วก็ใช้ได้ต่อไม่มีการตกทั้งฉบับแน่นอนไม่กระทบรถแมพแน่ๆแต่คุณสมชัยกกต.บอกว่ากระทบใครบอกไม่กระทบไปนับเรียนนับเลขกันมาใหม่เกมนี้ลึกซึ้งยากเกินอย่างถึงยิ่งนักอาจารย์คิดว่าตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะคะนับไปมาตั้งจะนับตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์บวรศักดิ์อุวโนก็ได้ที่ถูกสปช.ตีตกแล้วระบุว่าเขาอยากอยู่ยาวจากนั้นมันเกิดหลายเหตุการณ์มากคือถ้าไล่เรียงกันเวลารายการครึ่งชั่วโมงนี่ไม่พอหลายอย่างที่คาดไม่ถึงว่าจะออกลูกนี้จริงๆหรืออยู่ดีๆบางเรื่องก็อ่ะอย่างเช่นการบังคับใช้พ.ร.ป.ส.ส.เนี่ยค่ะการที่จะเกิดการเลือกตั้งภายใน150วันหลังจากกฎหมายลูก4ฉบับบังคับใช้ตอนนี้เหมือนทุกคนไม่ได้มีใครวิเคราะห์ถึงเหมือนกันแต่หลังจากที่ยืด90วันจึงมีคนกลับไปเปิดดูในรัฐธรรมนูญว่าอ๋อมันไม่ได้ใช้คำว่าประกาศในราชกิจจาแห่งคราวนี้ใช้คำว่าบังคับใช้มันมีตามดเล็กๆมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้ที่มันซ่อนเร้นอยู่จนหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปหลายๆเรื่องเรานักวิเคราะห์ที่พยายามจะดูว่าแผนการเลือกตั้งเกิดแง่มุมไหนได้บ้างมันหลุดแผนหลายเรื่องเกินคาดการอาจารย์มองว่ามันมาจนถึงณวันนี้เนี่ยค่ะแผนการทั้งหมดถูกวางไว้แบบเป็นระบบหรือเขาก็คิดกันเกมต่อเกมสนามต่อสนามกระดานต่อกระดานเหมือนกันผมคิดว่ามีคนคิดเรื่องนี้นะครับโจทย์ใหญ่คือให้การเลือกตั้งเนี่ยช้าไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าทุกคนเห็นภาพตรงกันนะครับแล้วก็คนที่คิดเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆมีไม่กี่คนเพราะว่าเป็นคนที่ต้องรู้เรื่องกฎหมายดีนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกฎหมายในแบบที่สามารถใช้ความรู้ของตัวเองเนี่ยกำกับการเขียนกฎหมายนะครับมีอิทธิพลกับคนที่ต้องออกกฎหมายให้เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายคนหรือสองคนนะครับแล้วก็ทำการร่างทำการเขียนกฎหมายแม่บทไว้นะครับแล้วก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายคนอื่นเนี่ยทำแบบที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เห็นภาพใหญ่อยู่แค่คนสองคนแต่ทงทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่ามีนะครับแล้วเป็นการเลื่อนเลือกตั้งที่เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าตั้งแต่ปี57เนี่ยมันก็มีการเลื่อนมาแล้ว4ครั้งใช่ไหม57บอกว่าจะมีเลือก58นะครับพอถึง58ก็บอกว่าจะเลือก59 59บอกจะเลือก61นะครับ61ก็บอกไปว่าขอเป็นกุมภาพันธ์62นะครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้อีกเนี่ยนะครับก็คืออาจจะล่าไปถึงอย่างที่คุณสมชัยทักว่าจะเป็นเมษา62หรือว่ามิถุนา62นี่ก็แปลว่ารัฐบาลนี้จะมีการเลื่อนเลือกตั้งครึ่งโหล6ครั้งนะครับซึ่งน่าจะเป็นรัฐบาลแรกในโลกที่มีการเลื่อนเลือกตั้งเยอะขนาดนี้อาจารย์มองว่านี่เขาคิดแต่ละสเต็ปมาเสร็จตั้งแต่ทีแรกแล้วเลยไหมคะผมว่าธงใหญ่ๆเนี่ยของการอยากอยู่ยาวเนี่ยทุกคนเห็นตรงกันนะครับคุณบวรศักดิ์ก็ชี้ไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นธงใหญ่เรื่องอยากอยู่ยาวเนี่ยผมคิดว่าคนที่อยู่ในวงจรของผู้ใกล้ชิดคนมีอำนาจเนี่ยน่าจะพอรู้เพราะว่าคสช.เป็นต้นกำเนิดของกระบวนการเขียนกฎหมายทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะบอกได้ว่าไม่มีการรู้เห็นเป็นใจกันมีความรู้มีความรับรู้ร่วมกันแน่นอนแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะมีรายละเอียดยังไงเนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์หน้างานไปคุณสมชายสถานการณ์ที่บอกว่าจะไม่มีการทำให้การเลือกตั้งช้าไปเนี่ย ก็อาทิตย์ที่แล้วก็บอกเองว่าเรื่องสนช.ผ่านกฎหมายจะไม่มีการไปยื่นอะไรเพราะในเมื่อคุณสมชายแถลงการอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าจะไม่มีการยื่นแต่อาทิตย์นี้คุณสมชายแถลงว่าจะมีการไปยื่นเนี่ยแล้วคราวนี้เราจะเชื่อคุณสมชายอีกได้ยังไงในเมื่อคุณสมชายแต่ละสัปดาห์ยังพูดไม่ตรงกันเลยอันนี้เฉพาะแค่คุณสมชายหรือว่าทั้งสนช.เลยดีคะรอบนี้คุณสมชายเนี่ยเล่นใหญ่กว่าเพื่อนอ๋อเล่นใหญ่เพราะออกมาการันตีว่าไม่มีการเลื่อนไม่มีการยื่นนะครับคุณสมชายอาทิตย์ที่แล้วบอกไม่มีการยื่นแต่อาทิตย์นี้คุณสมชายบอกว่าจะมีการไปยื่นซึ่งเมื่อครั้งที่คนไปสัมภาษณ์แล้วคุณสมชายตอบว่าไม่ยื่นครั้งนั้นก็มีเสียงเตือนมาแล้วจากคุณมีชัยแต่สุดท้ายก่อนที่จะไปยื่นก็มีการให้สัมภาษณ์อีกโดยคุณสมชายคนเดิมว่าผู้ใหญ่ระดับนี้ท้วงติงมาจะเพิกเฉยเสียเลยก็ไม่ควรจึงนำเรื่องนี้กลับเข้าไปพิจารณากันใหม่ในสนช.อีกครั้งคือบุคคลคนที่เตือนก็คนเดิมแต่แล้วคนให้สัมภาษณ์ว่ายื่นหรือไม่ยื่นก็คนเดิมแต่ท่าทีสองครั้งครั้งหน้ากับครั้งหลังเปลี่ยนไปแสดงว่าตอนนั้นที่ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ยื่นเนี่ยยังไม่มีใครบอก
ยังไม่มีสัญญาณให้ยื่นจากคนอื่นที่ไม่ใช่คุณมีชัยไหมคะแต่หลังจากนั้นก็มีเพิ่งจะมีสัญญาณมาว่ายื่นดีกว่าหรือยังไงก็เป็นไปได้นะครับแล้วผมคิดว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีปัญหาข้อนึงคืออย่าลืมว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเนี่ยนะครับเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์ซับซ้อนจากการยื่นหมดนะครับอย่างเช่นหากมีการเลือกตั้งช้าไปในสนชชุดนี้ก็จะอยู่ในอำนาจต่อไปเรื่อยๆเมื่อเดินในระแสงกว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าหากมีการยื่นแล้วท่านได้ผลประโยชน์โดยตรงเนี่ยนะครับผมคิดว่าสังคมก็จะตั้งคำถามนะครับเพราะว่ามันหนึ่งก็คือการเลือกตั้งที่เร็วเนี่ยมันคือการคืนอำนาจให้ประชาชนนะครับแล้วที่สองคือคนที่ยื่นเรื่องให้การเลือกตั้งอาจจะทำให้การเลือกตั้งช้าไปเนี่ยเป็นคนที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากการเลือกตั้งที่ช้าไม่ว่าจะเป็นในแง่การที่ตัวเองจะอยู่ในอำนาจต่อไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการที่ตัวเองจะได้ประโยชน์ในแง่เงินเดือนในแง่งบประมาณต่อเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสนช.ประเมินความรู้สึกของประชาชนเรื่องนี้น้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอารมณ์สังคมณเวลานี้เนี่ยเชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับแต่กำลังจับตาดูว่าจะใช้ไม้ไหนจะใช้วิธีการไหนในการเลือกตั้งแต่เชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับจะใช้ไม้ไหนและใครจะเป็นคนรับบาปในการทำให้การเลือกตั้งช้าไปเพราะว่าบาปข้อนี้ให้ตกที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ยังไงก็ตามถ้าตกอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ก็จะถูกโจมตีจากสังคมว่าเป็นคนอยากอยู่ยาวทำทุกวิธีทางเพราะฉะนั้นกระบวนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นโดยใครก็ตามแต่จะต้องไม่ให้พลเอกประยุทธ์ถูกสังคมมองนะครับว่าเป็นคนอยากเลือกตั้งนะครับมันจะไปตกที่สนช.โดยให้สนช.ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็ได้นะครับมันอาจจะตกไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเองซึ่งอาจจะบอกว่ากฎหมายมันมีปัญหาแล้วจำเป็นจะต้องยกร่างใหม่ก็ได้มันอาจจะไปตกอยู่ที่กรรมการยกร่างใหม่ที่ยกร่างล้าช้ามากคุยกันไม่จบจนทำให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่สามารถออกมาในเวลาอันใกล้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอย่างน้อย3ช่องทางที่มันจะต้องใช้เพื่อจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันช้าลงแล้วก็ไม่สร้างความหม่นหมองทางการเมืองให้กับตัวนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของการวางเป้าหมายนั่นก็คือการเลือกตั้งออกไปเนี่ยนะคะอาจารย์คะห่วงระยะเวลาประมาณ4ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นสถานการณ์ทั้งคือถ้าเปรียบเทียบเป็นหนังจีนเนี่ยเหมือนมีบู๊กับมีบุ๋น มันเกิดขึ้นทั้งสองเหตุการณ์คือฝ่ายบุ๋นนี่ก็เนี่ยคิดกฎหมายอะไรกันออกมาสลับซับค้าหลอกโยกไปโยกมาแกล้งเถียงกันให้เราเห็นมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะคะฝ่ายบู๊ก็มีมาเป็นระยะอย่างเมื่อล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้ววันสองวันที่แล้วเนี่ยนะครับมีเหตุวางระเบิดที่เพชรบูรณ์ระเบิดซึ่งไม่ต่อสายไฟด้วยแต่สุดท้ายก็มีการให้สัมภาษณ์จากหน้าที่ทหารว่าอันหนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นมาป่วนเมืองหรือ2เป็นกลุ่มคนที่อยากดิสเครดิตรัฐบาลคนอยากเลือกตั้งหรือเปล่าต่างๆเหล่านี้มันเจอระเบิดอยู่เนืองๆเจอในนาทุ่งนาบ้างเจออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ว่าถ้ายังไม่สงบมันจะไปเลือกตั้งได้ยังไงต่างๆเหล่านี้อาจารย์ว่าถ้ามันยังไม่เกิดการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยในอนาคตนอกจากเราจะเห็นเกมของฝ่ายบุญที่โอ้โหมีกลเม็ดเคล็ดวิชาออกมาเรื่อยๆให้เราเซอร์ไพรส์ได้เรื่อยๆเราก็จะได้เห็นยุทธการฝ่ายบู๊ออกมาเรื่อยๆอย่างนี้ไหมอาจารย์ก็เป็นไปได้เจอคนนี้อะไรอย่างนี้เป็นไปได้ครับแต่ผมคิดว่าทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบู๊เนี่ยอยู่บนความเข้าใจทางการเมืองที่ผิดพลาดข้อนึงคือเข้าใจว่าหากรัฐบาลอยู่ต่อนะครับคุณประยุทธ์อยู่ต่อจะสามารถสร้างคะแนนนิยมให้ตัวคุณประยุทธ์และรัฐบาลได้ผมคิดว่าปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุญฝ่ายบู๊ฝ่ายเบ้ฝ่ายบื้อฝ่ายติงต้องฝ่ายแล้วก็ตามแต่ในประเมินสถานการณ์ผิดหมดนะครับผมคิดว่าณเวลานี้สถานการณ์ของรัฐบาลนะครับความนิยมที่ประชาชนมีต่อตัวคุณประยุทธ์เองเนี่ยหรือทีมงานคุณประวิตรคนอื่นๆก็ตามเนี่ยมาถึงจุดที่ท่านอยู่ต่อเนี่ยนะครับคะแนนนิยมไม่เพิ่มแล้วนะครับความเบื่อมีจริงนะครับความรู้สึกว่ารัฐบาลแก้ปัญหาอะไรไม่ได้มีจริงความรู้สึกว่าอยากเห็นคนใหม่ๆอยากเห็นนโยบายใหม่ๆมาทำงานให้ประเทศมีจริงนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นความเบื่อที่คือเวลารัฐบาลขาลงเนี่ยนะครับเรื่องหยุ่มหยิมทุกเรื่องจะเป็นเรื่องที่ทำให้คนด่ารัฐบาลได้หมดแล้วผมคิดว่ารัฐบาลนี้เจอปัญหาแบบนี้มาตั้งแต่สิ้นปีแล้วนะครับล่าสุดขนาดเรื่องโกงเงินคนที่ติดเอชนะครับเรื่องการเงินกองโกงเงินของกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตที่จะช่วยเหลือเด็กไม่ถูกเอาไปขายตัวอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าล่าสุดมีการโกงเงินที่นิคมสร้างตัวเองที่อุดรอีกอย่างนี้เนี่ยคนก็โจมตีคนก็ออกมาด่ารัฐบาลว่ารัฐบาลนี้ล้มเหลวในการปราบโกงเป็นยุคที่ข้าราชการโกงมากที่สุดโกงแม้กระทั่งกับคนที่ติดเอชโกงแม้กระทั่งกับคนซึ่ง เป็นเด็กที่อาจจะต้องถูกล่อลวงไปสู่การค้าประเวณีเพราะฉะนั้นเนี่ยความเบื่อหน่ายรัฐบาลมันรุนแรงมากนะครับพลเอกประวิตรไปยืนยันว่าคุณศรีวราเป็นคนดีแล้วบอกว่าสังคมอย่ายุ่งเรื่องคุณเปรมชัยเยอะในขณะที่สังคมรู้สึกว่าคุณเปรมชัยเนี่ยเป็น
คนที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเสือดำอย่างนี้เนี่ยเพราะไอ้เรื่องหยุมหยิมแบบนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่เป็นประเด็นที่ขอนแก่นใช่ไหมครับครม.สัญจรนะครับมีการเผยแพร่เอกสารว่าสั่งการให้ข้าราชการมาร่วมประชุมกันว่าทำยังไงให้ประชาชนจะหายโง่อย่างนี้เนี่ยนะครับมองในแง่การเมืองเนี่ยดูเป็นเรื่องหยุมหยิมสำหรับรัฐบาลหมดแต่ว่าในภาพใหญ่คือมันคือกระจกของการเบื่อรัฐบาลนะครับแล้วมันออกไปยังทุกรูออกไปยังทุกขุมขนที่มีรูให้มันออกแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะเป็นฝ่ายบู๊หรือฝ่ายบุญหรือฝ่ายเสนาธิการหรือฝ่ายมโนหรือฝ่ายประจบนายหรือฝ่ายเอาใจนายหรือฝ่ายสภ.อะไรก็ตามแต่เนี่ยภาพใหญ่คือสถานการณ์การเมืองเวลานี้เนี่ยต่อให้อยู่ต่อเนี่ยการสร้างคะแนนนิยมไม่กระเตื้องแล้วแล้วยิ่งบรรยากาศทางการเมืองเป็นแบบนี้คือการอยู่ต่อทำให้คะแนนนิยมไม่กระเตื้องเนี่ยนะครับการอยู่ต่ออาจจะส่งผลในด้านกลับกันคือทำให้คนเบื่อมากขึ้นทำให้คนเอื่อมละอามากขึ้นและทำให้คะแนนนิยมของคนต่อต้านรัฐบาลดีขึ้นเรื่อยๆด้วยอันนี้คือภาพที่ผมคิดว่าฝั่งรัฐบาลนี้ฝั่งบูหรือฝั่งบุญเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่าให้คุณประยุทธ์ทำงานไปเรื่อยๆคะแนนจะดีขึ้นซึ่งไม่จริงอย่างนี้จุดสุดมันจะไปอยู่ตรงไหนอะคะอาจารย์อย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่ารัฐบาลก็พยายามเหมือนกันถึงจะเข้าใจผิดมาโดยตลอดแต่จริงประชาชนเบื่อแต่รัฐบาลก็ยังพยายามที่จะยื้อไว้ดึงไว้ไม่ให้เกิดการเลือกตั้งประชาชนก็อยากจะเลือกตั้งกันสุดแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงที่สุดอาจจะมีฝ่ายแค่รัฐบาลเนี่ยที่ยังทำได้มากกว่าเหนือกว่าเพราะว่าอำนาจในมือที่เหนือกว่าค่ะอาจารย์มองว่าท้ายที่สุดแล้วจุดตัดจุดที่อาจจะนำไปสู่การปะทะหรือไม่ก็ไม่ทราบได้ค่ะอาจารย์มองว่ามันใกล้เข้ามาหรือยังคะอาจารย์มันยังตอบไม่ได้ครับผมคิดว่าปัจจัยนะเวลานี้มีอยู่ที่ว่ากลุ่มคนซึ่งอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเลือกตั้งนะครับแต่ว่าเบื่อหน่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับจะกลายเป็นตัวแปรทางการเมืองได้หรือเปล่าผมคิดว่าโอกาสที่คนกลุ่มนี้จะออกมาแสดงตัวมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมีณเวลานี้เนี่ยนะครับความเบื่อหน่ายรัฐบาลมีนะครับแต่คนที่ออกมาพูดเรื่องเลือกตั้งเนี่ยยังจำกัดอยู่นะครับคนที่เบื่อรัฐบาลแต่ยังไม่ออกมาพูดอะไรมีอีกเยอะมากกว่านี้นะครับผมคิดว่าสถานการณ์การเมืองจะถึงจุดเปลี่ยนในเวลาที่คนซึ่งเบื่อรัฐบาลและยังไม่พูดเรื่องอยากให้มีการเลือกตั้งเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าหากไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลที่พวกเขาเบื่อหน่ายรัฐบาลที่พวกเขารู้สึกว่าไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะไม่มีทางเปลี่ยนรัฐบาลได้นะครับอันนั้นเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่สำคัญเมื่อไหร่ก็ตามซึ่งคนเบื่อรัฐบาลเนี่ยออกมาพูดว่าควรจะมีการเลือกตั้งได้แล้วร่วมกับคนซึ่งอยากเลือกตั้งอยู่แล้วเนี่ยการเมืองจะถึงจุดเปลี่ยนเพราะนั้นเท่ากับว่ากองหนุนของรัฐบาลเนี่ยจะไม่เหลือเลยนอกจากคนในรัฐบาลด้วยกันเองและทีมงานกสช.ผมคิดว่าณเวลานี้มันคือช่วงเปลี่ยนผ่านอยู่นะครับก็คือว่ามันมีคนเบื่อจริงๆแล้วมันก็มีคนที่อยากเลือกตั้งด้วยเพียงแต่ว่าคนที่เบื่อเนี่ยยังไม่ออกมาพูดว่าขอให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วนะครับความเบื่อยังเป็นความเบื่ออยู่แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเบื่อเนี่ยมันทำให้คนที่เบื่อเนี่ยออกมาพูดว่าอยากเลือกตั้งด้วยนะครับอยากเห็นการเลือกตั้งสักทีเนี่ยสถานการณ์น่าห่วงสำหรับรัฐบาลนี้นะครับเพราะว่าในเวลานี้กองหนุนของรัฐบาลหมดไปนานแล้วอย่างที่พลเอกเปรมท่านพูดไว้ไม่มีกองหนุนใหม่ๆเพิ่มเลยนะครับหรือแม้กระทั่งกองหนุนขาประจำอย่างคุณสุเทพเทือกสุบรรณอย่างนี้เนี่ยพรรคกปปสเนี่ยวันนี้18มีนาแล้วนะครับจะสิ้นเดือนมีนาแล้วพรรคกปปสยังไม่จดทะเบียนเลยกปปสคือเบอร์ใหญ่ที่สุดในเป็นกองหนุนรัฐบาลนี้มีพรรคเปลี่ยนไปจดแจ้งชื่อแล้วเห็นว่า21ใช่เพราะฉะนั้นกองหนุนของรัฐบาลนี้ไม่มีเพิ่มนะมีคุณไพบูลย์นิติตะวันมีคุณมาพิษบูมีคุณสุเทพซึ่งตอนนี้ก็โดนคดีไปแล้วแล้วก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแล้วว่าทำไมไม่ช่วยผมพุทธอิสระก็โดนคดีไปแล้วแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมตัวเองโดนชะตากรรมแบบนี้ทำเพื่อชาติบ้านเมืองมาแท้ๆเพราะฉะนั้นกองหนุนก็เริ่มน้อยลงกองเชียร์ใหม่ไม่เพิ่มแล้วอยู่ต่อไป1ปีเนี่ยอะไรจะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลผมคิดว่าไม่มีอาจารย์คะแล้วถ้าคาดการกลับมาในเรื่องของ19พฤษภาคมที่จะถึงนี้ที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยก็ยังจะมากันนะคะอาจารย์มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังคงขับเคลื่อนต่อไปไหมรัฐบาลยังต้องเตรียมแผนการรับมือกับกลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสิ่งที่เขาพยายามจะเรียกร้องแต่ในระยะเวลาที่ผ่านมากว่าจะไปถึงวันที่19เนี่ยค่ะไม่มีอะไรที่จะเป็นสัญญาณบอกเลยว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์62อย่างแน่นอนนะคะอาจารย์ก็ผมคิดว่ามันมีสัญญาณเยอะว่าการเมืองมันเริ่มถึงจุดเปลี่ยนนะครับมันมีความไม่ปกติทางการเมืองเกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับผมว่ารัฐบาลเองก็น่าจะรู้นะครับว่าสัญญาณทางการเมืองของตัวละครทางการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับที่แสดงออกไปเปิดเผยบ้างหรือไม่เปิดเผยบ้างเนี่ยนะครับเขาทำอะไรกันอยู่นะครับผมว่าถ้ารัฐบาลฉลาดเนี่ยนะครับกุมภา62เนี่ยปล่อยให้มีการเลือกตั้งไปนะครับหรือว่าถ้าฉลาดมากกว่านั้นก็เลือกตั้งตอนพฤศจิกา61อย่างที่คุณประยุทธ์เคยพูดไว้ก่อนที่จะมีการเบี้ยวล่าสุดหรือว่าหากฉลาดที่สุดเนี่ยยิบรีบเลือกตั้งโดยเร็วเนี่ยยิ่งดีเพราะว่าสถานการณ์ที่กองหนุนไม่มีกองหนุนไม่เพิ่มกองเชียร์หายไปกองเบื่อหน่ายขยายตัวเนี่ยอย
ู่เป็นรัฐบาลต่อเนี่ยยิ่งจะเป็นจำเลยสังคมนะครับทุกวันนี้ทุกเรื่องที่มันเป็นปัญหาหยุมยิ้มทั้งสังคมเนี่ยคนวิจารณ์รัฐบาลหมดแล้วนะครับเรื่องโกงคนติดเอทเรื่องแบบผู้ว่าบอกว่าประชาชนโง่ทั้งหมดเนี่ยคนเอาไปเป็นประเด็นโจมตีรัฐบาลหมดมันเป็นสถานการณ์รัฐบาลขาลงเต็มตัวแล้วนะครับเพียงแต่มันจะลงจนสุดแค่ไหนเนี่ยยังไม่เห็นนะครับแต่คนเป็นรัฐบาลที่ฉลาดเนี่ยอย่ารอให้มันเป็นขาลงที่มันกลับมาขึ้นมาไม่ได้นะครับณเวลานี้หากหยุดและแตะเบรกยอมปล่อยให้มีการเลือกตั้งในการเป็นขาลงมันก็จะจบแค่ตรงนี้แต่รอนานเนี่ยมันจะยืดเยื้อตอนนี้ในเรื่องของช้าเร็วการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นณตอนนี้ก็ต้องรอผลออกหัวก้อยจากศาลรัฐมนูลแล้วไหมคะใช่ครับต้องรออย่างนั้นคือถ้าเกิดศาลมูลบอกว่ากฎหมายผิดระดับสาระสำคัญร่างใหม่อันนั้นเนี่ยยุ่งนะครับแล้วจะมีปัญหาทางการเมืองมากนะครับรัฐบาลก็จะบอกว่าสารมันเป็นคนวินิจฉัยแต่ว่าผมคิดว่าในสังคมเนี่ยอารมณ์สังคมจะไม่เชื่อนะครับนี่แหละนะคะอารมณ์สังคมประเด็นข่าวว่าด้วยการเลือกตั้งณสัปดาห์นี้เป็นแบบนี้นะคะต้นสัปดาห์หรือสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ยังไม่รู้จริงๆค่ะขอยึดตามที่คุณสมชายศรีสุทธิยากรได้กล่าวไว้นะคะว่าแหมมาเกมนี้มันช่างลึกซึ้งเหลือเกินพักสักครู่ช่วงหน้าค่ะคุยกันต่ออีกหนึ่งบริบทที่สะท้อนว่าอารมณ์ของผู้คนบรรยากาศความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วอีกหนึ่งประการก็คือโลกมันก็เปลี่ยนไปไกลแล้วด้วยเกินกว่าที่ระบอบอันไม่ใช่ประชาธิปไตยหรือว่าปิดหูปิดตาหรือว่าปิดกั้นความคิดเห็นของประชาชนการสื่อสารในข้อมูลข่าวสารต่างๆมันจะถูกเก็บให้เงียบปิดให้สนิทได้ยุคนี้มันเปลี่ยนเพราะมันเป็นโลกของโซเชียลมีเดียจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียจะผลักดันให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้ทางตรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไรช่วงหน้าชวนอาจารย์วิเคราะห์กันด้วยนะคะช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะสุดท้ายนะคะอยู่กับห้องข่าวแล้วเรื่องสุดสัปดาห์ค่ะมาในเบรกนี้ชวนท่านอาจารย์คุยกันนะคะเอาล่ะไอ้กระแสของการดึงรูปแบบการปกครองเอาไว้ให้ย้อนยุคไม่ไปข้างหน้าถึงแม้พยายามจะก้าวเดินก็พยายามจะเดินหน้ากันมา80กว่าปีก็จะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถ้านับปีเนี่ยเราก็จะอยู่กับการถอยหลังมากกว่าเดินหน้าเสียอีกถูกต้องเราอยู่กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยน้อยกว่าใช่ครับโดยทหารใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเทียบเป็นอัตราส่วนนี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ผมว่า2ใน3ของประเทศเราอยู่ภายใต้การปกครองเผด็จการทหารนะครับหรือว่าถ้าเกิดเอาระยะใกล้เนี่ยก็ยิ่งชัดเจนว่าหลังปี2549นะครับจนถึงปี2561เนี่ย12ปีของประเทศเราเนี่ยเป็นช่วงที่เราอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่ชนะเลือกตั้งจริงๆประมาณ4ปีหรือ5ปีแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นระยะใกล้ที่สุดเนี่ยนะครับ7ปีจาก12ปีเนี่ยเป็นการปกครองโดยเผด็จการทหารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตลอดเวลาก็นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองกันมา2475เนื้อเรื่องพล็อตเรื่องก็เป็นประมาณนี้วนๆอยู่นะคะแต่เอาล่ะช่วงเวลาที่ไล่เรียงกันมาเนี่ยมันก็ยังเป็นโลกยุคอนาล็อกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอนาล็อกอยู่นี่มันเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วมีโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลมากขึ้นทุกคนมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือที่สามารถสื่อสารในทั่วโลกสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทั่วโลกที่ไม่ต้องเอาตัวเองไปนั่งในห้องสมุดแห่งใดแห่งหนึ่งอีกต่อไปแล้วเหมือนอย่างในธรรมศาสตร์เมื่อก่อนใช่ไหมคะหนังสือเกี่ยวกับลัทธิการปกครองต่างๆบางฝ่ายต้องแอบเก็บอยู่ชั้นใต้ดินอะไรต่างๆเพื่อที่จะเรียนรู้ศึกษากันเดี๋ยวนี้เปิดอ่านได้หมดสุดแล้วแต่ท่านจะสามารถอ่านภาษาอะไรได้บ้างตรงนี้ค่ะโลกที่เป็นโลกออนไลน์เป็นโลกโซเชียลมีเดียมันจะทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยไปได้เร็วขึ้นแล้วก็มีพลังมากขึ้นส่งผลถึงกันได้ไหมคะอาจารย์ผมว่าได้บ้างแต่ไม่เยอะอย่างที่คนคิดกันนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าในสังคมไทยหรือสังคมโลกเนี่ยมันจะมีความเชื่อหนึ่งที่มีมาทุกครั้งนะครับ เวลามันมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกนะครับอย่างเช่นในยุคช่วงประมาณปี2540นะครับช่วงนั้นในกระแสโลกเกิดสิ่งที่เรียกว่าโลกยุคโลกาภิวัตน์นะครับคนก็คิดว่าเนี่ยโลกาภิวัตน์มาแล้วเนี่ยมันจะเป็นกระแสที่ทำให้ประชาธิปไตยเนี่ย เป็นการเมืองหลักของโลกประเทศเผด็จการก็จะค่อยๆหายไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าณเวลานี้เนี่ยประเทศอย่างจีนก็อยู่ได้เหมือนเดิมนะครับเกาหลีเหนือก็อยู่ได้เหมือนเดิมพม่า ก็ยังมีการปกครองแบบเผด็จการอยู่เป็นเวลานานนะครับเพิ่งจะมาหยุดไปในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
โลกมันก็เป็นแบบนี้นะครับคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วทุกครั้งที่มันมีอะไรที่เป็นกระแสเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแรงๆเนี่ยเราจะคาดหวังว่ากระแสเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแรงๆเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเช่นประชาธิปไตยจะเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าถ้าดูจากในอดีตแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่ประชาธิปไตยจะเติบโตอย่างเร็วหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับการเมืองในประเทศนะครับขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองประชาชนในประเทศต่างๆมากกว่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องประเภทโลกาภิวัตน์หรือว่าดิจิตอลหรือว่าสื่อใหม่หรือโซเชียลมีเดียที่ทำให้อะไรมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอาจารย์ใช้คำว่าอำนาจต่อรองของคนในประเทศมันก็มองมุมกลับว่าอำนาจต่อรองของคนในประเทศมันจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการปกครองของประเทศนั้นๆหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นอะไรมันส่งผลถึงกันกันแน่คะมันไม่มีสูตรสำเร็จทรายตัวอย่างเช่นเวลาคนบอกว่าโซเชียลมีเดียจะทำให้คนจะทำให้ประชาธิปไตยเติบโตเนี่ยนะครับคำอธิบายของเขาก็คือว่าโซเชียลมีเดียจะทำให้คนเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างจากรัฐได้มากขึ้นนะครับอะไรก็ตามที่รัฐบาลเคยควบคุมเคยแทรกแซงเคยปิดกั้นเนี่ยนะครับคนจะเข้าถึงได้แล้วพอคนเข้าถึงได้เนี่ยคนก็จะคิดเห็นแตกต่างจากรัฐมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่รัฐบาลพยายามจะทำให้คนเนี่ยต่างคนต่างอยู่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็จะทำให้คนรู้สึกว่าเขามีพวกเขามีกลุ่มโดยที่อย่างทุกวันนี้ในรัฐบาลห้ามชุมนุมเกิน5คนแต่ถามว่าคนสามารถรวมกลุ่มทางการเมืองทางความรู้สึกกันได้ไหมเนี่ยก็ทำได้ผ่านโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับซึ่งมันก็ทำให้กลุ่มทางการเมืองมันก็คงอยู่ต่อไปต่อให้บนท้องถนนไม่รวมตัวกันก็ตามเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ทำให้คนเชื่อกันว่ามันจะทำให้ประชาธิปไตยหรืออะไรเติบโตแต่ว่าอย่าลืมว่าในสุดแล้วเนี่ยประชาธิปไตยมันไม่โตแค่การมีโซเชียลมีเดียให้เราพูดอะไรในโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับแต่มันต้องโตโดยการสร้างสังคมที่มันไม่มีอำนาจรัฐซึ่งปิดหูปิดตาประชาชนซึ่งณเวลานี้เราทำไม่ได้ในอดีตหากจะมีการนัดรวมตัวกันสักทีต้องเอากระดาษพิมพ์แล้วก็กลางคืนแอบมาทากาวแล้วก็แปะตามผนังแจกใบปลิวจนโดนจับกันก็เยอะแต่ยุคนี้สามารถรัดหมายกันผ่านโซเชียลมีเดียได้อันนี้เป็นช่องทางหนึ่งไหมคะที่เป็นช่องทางในการนัดแต่ไม่ได้เป็นช่องทางที่จะเกิดการรวมตัวกันจริงก็ทุกวันนี้ก็นัดกันนะครับแล้วการรวมตัวจริงมันมีได้จริงๆไหมครับมันก็มีได้ช้ามากหรือต่ำมากนะครับแน่นอนว่าทุกวันนี้คนอึดอัดกับรัฐบาลเยอะนะครับเวลามีข่าวประเภทกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยรวมตัวกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าคนก็อยากไปร่วมเยอะแต่คนก็รู้สึกว่าก็อำนาจรัฐเป็นแบบนี้กฎหมายเป็นแบบนี้คำสั่งคสช.เป็นอยู่แบบนี้เนี่ยคนอยากไปร่วมแต่ในที่สุดก็จะไม่ไปเพราะรู้สึกว่าไปแล้วมีความไม่ปลอดภัยไปแล้วมีโอกาสโดนรัฐบาลดำเนินคดีนะครับการนัดหมายผ่านโซเชียลมีเดียก็ไม่สามารถทำให้คนออกไปร่วมชุมนุมได้ด้วยตัวมันเองนะครับผมคิดว่าหลักใหญ่ก็คือมันมีประโยชน์มันทำให้ประชาธิปไตยขยับแต่ว่าถ้าจะถึงขั้นบอกว่าโซเชียลมีเดียจะทำให้ประชาธิปไตยชนะหรือว่าเสียงของประชาชนเป็นเสียงสวรรค์ของประเทศเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะอย่าลืมว่าขณะที่ประชาชนสามารถใช้โซเชียลมีเดียเพื่อขับเคลื่อนประชาธิปไตยได้เนี่ยรัฐเขาก็สามารถใช้โซเชียลมีเดียเพื่อทำลายประชาธิปไตยหรือสนับสนุนระบบเผด็จการระบบต่อต้านประชาธิปไตยได้ด้วยเหมือนกันเมืองงานรัฐก็มีการใช้ IO มีการทำสงครามข้อมูลข่าวสารโจมตีผู้รักประชาธิปไตยด้วยวิธีทางต่างๆนานาได้ด้วยเหมือนกันโซเชียลมีเดียมันเป็นเครื่องมือซึ่งใครก็ใช้ได้ไม่ได้แปลว่าประชาชนใช้ได้กลุ่มเดียวรัฐก็ใช้ได้ด้วยทำไมพลังหรือพลานุภาพของโซเชียลมีเดียกับประเด็นการเมืองกับประเด็นสังคมมันมีพลังดูมันจะต่างกันจังคะอาจารย์อย่างประเด็นทางสังคมเนี่ยมีเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยโยนเข้าไปในโซเชียลมีเดียกระแสมันมาไวมากบางครั้งมันไวจนทำให้ขับเคลื่อนเรื่องนั้นจากที่เคยเงียบมันกลายเป็นคดีจากที่เคยเป็นคดีมันได้คนผิดออกมาจริงๆมีการช่วยกันสืบค้นหาเบาะแสอะไรแบบมากมายหรือแม้กระทั่งทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเองมีการถูกเด้งบ้างถูกสอบบ้างอะไรก็สุดแล้วแต่อาจจะเป็นตำรวจแค่ยืนอยู่ตรงริมถนนตรงไหนก็ไม่รู้ของประเทศไทยแต่พอมันถูกหยิบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาโยนใส่โซเชียลมีเดียปุ๊บตำรวจนายนั้นหรือเจ้าหน้าที่รัฐรายนั้นถูกตั้งกรรมการสอบกลายเป็นเรื่องขึ้นหน้าหนึ่งได้แต่มาหันมาดูประเด็นทางการเมืองถึงแม้เราจะเห็นความอึดอัดของคนที่ระบายผ่านโซเชียลมีเดียแต่ทำไมพลังมันไม่ส่งมาได้ขนาดนั้นบ้างคะอาจารย์เพราะว่าเรื่องที่คนระบายผ่านโซเชียลมีเดียในเรื่องสังคมเนี่ยเป็นเรื่องของการจับผิดคนนะครับจับผิดปัจเจกบุคคลซึ่งทำตัวเลว นะครับเช่นตำรวจรับซวย นะครับคนฆ่าหมาแม่ตบเด็กวัยรุ่นกระทืบคนแก่นะครับเป็นเรื่องของการจับผิดคนเลวที่กฎหมายมีช่องโหว่ไม่เอาผิดเขาเพราะว่าเรื่องมันเงียบเพราะว่าหลักฐานไปไม่ถึงตำรวจอะไรต่างๆนานาเป็นเรื่องซึ่งสังคมทั้งสังคมเนี่ยเผชิญหน้ากับคนเลวหนึ่งคนนะครับซึ่งเป็นอันธพาลตบคนแก่แม่ใจยักษ์คนหนุ่มเกลียดแมวคนใจทมิฬรังแกสัตว์คือชัดๆว่าเลวว่างั้น
แล้วก็เป็นคนคนเดียวเพราะฉะนั้นโซเชียลมีเดียคนเป็นล้านเนี่ยถล่มคนคนเดียวเนี่ยทำได้นะครับแต่ว่าพอเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องอำนาจรัฐเนี่ยโจทย์ของโซเชียลมีเดียอย่างสมมติเรื่องนาฬิกาหรืออย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันโชว์พลังโซเชียลมีเดียเต็มแม็กของประเทศนี้แล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยณเวลาที่พลเอกประวิตรก็ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขต่อไปไม่ได้รับการกระทบกระเทือนอะไรนอกจากระมัดระวังในการใส่นาฬิการะมัดระวังในการเลือกเสื้อให้ข้อมูลมันยาวขึ้นแค่นั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถทำได้อะไรได้เพราะว่าในเรื่องลักษณะนี้โจทย์ของโซเชียลมีเดียคืออำนาจรัฐนะครับแล้วเมื่อพูดถึงอำนาจรัฐในคุณกำลังพูดถึงคนที่ในรัฐบาลปัจจุบันคือรัฐบาลที่มีกองทัพหนุนหลังนะครับมีข้าราชการหนุนหลังนะครับมีสื่อหนุนหลังมีกองเชียร์จำนวนหนึ่งที่เป็นคนชั้นกลางซึ่งยังหนุนหลังเขาอยู่เพราะฉะนั้นโจทย์ของโซเชียลมีเดียไม่ใช่คนเลวที่ชอบรังแกหมารังแกสัตว์กระทืบคนแก่ข่มเหงเด็กยิงเสือดำแต่คืออำนาจรัฐที่มีงบประมาณหลายแสนล้านหนุนหลังอยู่มีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหมื่นเป็นแสนคนหนุนหลังอยู่โจทย์แตกต่างกันแล้วพอโจทย์แตกต่างกันนี้ก็จะเห็นว่าโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นเสียงที่เป็นกระแสเนี่ยคุณจะไปเจอคนซึ่งมีการจัดตั้งนะครับมีการรวมตัวมีกฎหมายอยู่ข้างเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเชียลมีเดียก็จะทำอะไรไม่ได้โดยปริยายได้แต่กระแสอย่างเดียวฟังแบบนี้ก็ประหนึ่งว่าโซเชียลมีเดียก็ยังทำลายพลังล้าหลังเช่นนั้นไม่ได้อยู่ดีไม่ได้ครับโซเชียลมีเดียสร้างกระแสได้แต่ว่าการทำเรื่องซึ่งมากกว่านั้นเนี่ยโซเชียลมีเดียทำไม่ได้นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับฮ่องกงตอนแรกก็มีการเติบโตของพลังนักศึกษาผ่านโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าในการเลือกตั้งที่ฮ่องกงเนี่ยส่วนใหญ่พลังนักศึกษาไม่ได้ชนะการเลือกตั้งนะครับโซเชียลมีเดียสร้างกระแสได้แต่กระแสไม่ได้แปลว่าจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคนละเรื่องกันไม่มีความสัมพันธ์กันมากอย่างที่คนชอบคิดกันไปไม่ถึงขนาดนั้นใช่ครับจริงมีหลายคำถามอยากคุยนะคะแต่อ่ะเท่าที่เวลามีไม่ถึง10นาทีขอมาที่อีกหนึ่งเรื่องเลยอันนี้เนี่ยก็เป็นไอเดียใหม่เหมือนกันของพรรคการเมืองใหม่ที่กำลังจะไปจดจัดตั้งโดยพี่หนูลิงนะคะบก.รายจุดพรรคเรียนพี่หนูลิงอธิบายความหมายพรรคเรียนว่าหมายถึงไม่ใช่ความหมายที่ไม่ดีแต่หมายถึงทำให้เรียบร้อยอันนี้อธิบายชื่อก่อนนะคะทีนี้หนึ่งไอเดียแนวคิดของพรรคเรียนเนี่ยพี่หนูลิงเนี่ยคุณบก.รายจุดเนี่ยต้องการให้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นติ้งแต้งอาจจะมีการใช้โซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยให้ประชาชนสามารถระดมความคิดได้เวิร์กช็อปได้ไปถึงขั้นสัมภาษณ์เข้าพักสัมภาษณ์เลือกตัวสสอะไรทั้งหมดนี้จะผ่านโซเชียลมีเดียแล้วเปิดเผยด้วยพี่หนุ่ยบอกว่าติ้งแต้งแบบนี้เนี่ยจะเป็นโอเพนดาต้าด้วยพักไหนอยากจะหยิบไปใช้เอาไปได้เลยอาจารย์มองแนวความคิดแบบนี้ยังไงบ้างฮะพลังของมันหรือว่าอันนี้ถือว่าบอกรายจุดทำดีนะครับแล้วก็แต่จริงๆพรรคเรียนเขาบอกแล้วเขาจะไม่ได้ทำเพื่อลงเลือกตั้งนะครับทำพรรคเพื่อพรรคอย่างเดียวนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของการพยายามจะโชว์ให้เห็นว่าการทำพรรคการเมืองเนี่ยหนึ่งคือทำได้หลายแบบและที่สองคือโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเครื่องมือในการรวบรวมความเห็นประชาชนที่ดีนะครับผมว่าจริงๆถ้าคิดในเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยพรรคเรียนคิดเรื่องนี้ชัดกว่าพรรคอนาคตใหม่ของธนาธรนะครับเพราะว่าณเวลานี้เวลาพูดถึงพรรคอนาคตใหม่เนี่ยสิ่งที่สังคมคิดก็คือว่าอยากรู้ว่าธนาธรคิดอะไรอยากรู้ว่าปิยบุตรคิดอะไรนะครับซึ่งวิธีคิดแบบนี้คือการที่พักเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับแต่ขณะที่พักของบก.รายจุดเนี่ยบอกว่าการทำพักของเขาเนี่ยคือการให้คนช่วยกันคิดนโยบายนะครับผ่านโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะแล้วเราก็เห็นแล้วว่าอย่างตอนนี้เขาเริ่มพูดไอ้เรื่องการทำศูนย์แก้หมาจรจัดอะไรของเขาเนี่ยนะครับซึ่งบางคนก็จะบอกว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ว่านี่มันคือการโชว์นะครับว่าการใช้โซเชียลมีเดียในการช่วยกันคิดเรื่องนโยบายหรือการระดมความเห็นของประชาชนทำได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยคือระบบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานนะครับประชาธิปไตยคือการที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนะครับไม่ใช่แค่ในวันเลือกตั้งแต่ว่าในทุกเรื่องที่เขารู้สึกว่าเป็นนโยบายที่สำคัญกับเขาณเวลานี้สมมติคนที่เขารักหมาเนี่ยเขารู้สึกว่านโยบายที่สำคัญของเขาคือว่ากลัวคนมันจะฆ่าหมาจรจัดทิ้งเนี่ยไม่มีใครที่ทำเรื่องการเมืองหรือเรื่องอะไรที่ออกมาพูดเรื่องนี้เลยเซซิโลหมาจรจัดเนี่ยนะใช่แล้วไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยซึ่งกลายเป็นว่าบก.รายจุดเนี่ยเป็นคนเดียวที่ทำแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียทำผมคิดว่าสิ่งที่บก.รายจุดทำเนี่ยถ้าคนเข้าใจประเด็นจะรู้ว่าเขากำลังสาธิตนะครับว่าการใช้โซเชียลมีเดียสร้างนโยบายนะครับ crowdfunding นโยบายนะครับ crowdfunding พรรคให้เป็นของประชาชนเนี่ยทำได้หากจะลองทำกันคิดว่าจะมีคนตอบรับแนวความคิดนี้ของบก.รายจุดของพี่หนูลิงเนี่ย
ี่มากน้อยคะสังคมไทยเข้าใจกับโมเดลลักษณะแบบนี้กันบ้างไหมครับเอาตามจริงก็คือเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเราก็จะคุ้นเคยกับการพอถึงเวลาหาเสียงเนี่ยก็จะมีตัวแทนพรรคส.ส.ผู้ที่จะลงสมัครเนี่ยไปเคาะประตูนำเสนอว่าจะมาทำอะไรให้แต่สิ่งที่พี่หนูลิงบอกคือไม่มีการเคาะไม่เน้นไม่มีรูปแบบอย่างนั้นแล้วไม่เคาะประตูยกมือไหว้ไลน์ตามบ้านเปิดเนี่ยลูกออนไลน์เข้ามาอยากได้อะไรเสนอมาbrainstorm มันเข้ามาเป็นติ้งแต้งโยนเข้ามาเลยรวมไว้ตรงนี้เลยแบบเนี้ยมันต่างกันเลยนะเหมือนกับใช่เคาะประตูว่าเอาอะไรมาให้จะทำอะไรให้กลับอยากได้อะไรบอกมามันกลับกันสังคมไทยจะรับแบบนี้ได้มั้ยเข้าใจมันต้องใช้เวลาเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับผมคิดว่าแม้กระทั่งคนที่ทำพรรคการเมืองแนวทางคล้ายๆกันอย่างอนาคตใหม่ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องใหม่แต่ถ้าเข้าใจเนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศนี้นะครับผมไอเดียของบก.รายจุดโรงเรียนน่าประทับใจแล้วควรที่พรรคอื่นเอาไปทำมากๆด้วยเพราะว่าไม่มีทางหรอกครับที่พรรคการเมืองเนี่ยจะเข้าใจว่าประชาชนต้องการอะไรในการเลือกตั้งแต่ละครั้งนะครับคนรักหมาในประเทศนี้มีเป็นล้านนะฮะแล้วคนรักหมาเนี่ยถ้ามีใครที่ทำนโยบายว่าจะแก้ปัญหาหมาได้โดยไม่ฆ่าหมาเนี่ยผมว่าเขาอยากเลือกแต่ว่าถ้าไปถามเรื่องนี้กับคุณอภิสิทธิ์อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรื่องเล็กๆหรือเปล่านะครับถ้าไปถามพรรคเพื่อไทยอาจจะรู้สึกเฮ้ยนี่มันเรื่องยุ่มยิ้มเกินไปแต่ผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการเมืองคือการที่คนอยากจะได้คนมาแก้ปัญหาที่เรารู้สึกว่าสำคัญสำหรับเรานะครับซึ่งความสำคัญของเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆที่คนอยากเห็นการแก้เนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนอยากเห็นการแก้เรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนอยากเห็นเรื่องของการทำเรื่องประชาธิปไตยทั้งหมดบางคนอยากเห็นเรื่องเล็กอย่างนี้ที่เขารู้สึกว่าสำคัญก็มีแล้วผมคิดว่าพรรคเปลี่ยนเนี่ยเป็นแนวทางในการทำนโยบายที่น่าสนใจพูดถึงคุณอภิสิทธิ์เข้ามาขึ้นมาเนี่ยนะคะเรียนถามต่อเลยอาจารย์มองนักการเมืองยุคปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีความเข้าใจถึงโซเชียลมีเดียที่จะนำมาใช้ผสมผสานไปกับระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ใช้มันได้มีประสิทธิภาพกันกี่มากน้อยคะคือถ้ามองอย่างพี่หนูลิงเนี่ยหรือว่าบก.รายจุดนี้นะคะคือมีทั้งการนำเสนอไอเดียตัวเองผ่านเพจ Facebook ของพี่หนูลิงเองแล้วก็จะมีติ้งแต้งที่จะรับความคิดเห็นต่างๆเข้ามาผ่านมาดูนักการเมืองในปัจจุบันทั้ง2พรรคไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์ซึ่งมีอะไรนะคะมี LINE official LINE ด้วยในการสื่อสารอัปเดตกรายวันดูบอลถ่ายแมวอะไรก็ลงหมดนะคะทุกอย่างพยายามเหมือนกันหรือพรรคเพื่อไทยเองที่ดูเหมือนว่าการเล่นในโลกออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียมาช้ากว่าประชาธิปัตย์หน่อยแต่ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์มองยังไงนักการเมืองรุ่นเก่ากับโซเชียลมีเดียนักการเมืองรุ่นเก่ายังมองว่าโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการโพสต์ความเห็นของตัวเองแทนการแถลงข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเขาใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นแต่ใช้เพื่อการแถลงข่าวเพื่อสื่อสารให้ผู้สื่อข่าวเอาความเห็นของเขาเนี่ยไปรายงานข่าวต่อแต่เขาไม่เข้าใจว่าเครื่องมือโซเชียลมีเดียมันทำได้มากกว่านั้นเช่นสร้างความรู้สึกใกล้ชิดกันระหว่างนักการเมืองกับประชาชนสร้างความรู้สึกว่านักการเมืองคนดังกล่าวเป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าถึงได้เรื่องในนักการเมืองรุ่นเก่ายังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองรุ่นเก่ากับแฟนคลับเขาในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับการที่ประชาชนยืนกลุ่มเป้ากางเกงออนไลน์นึกออกไหมฮะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักการเมืองที่ตัวเองชอบมาโพสอะไรปุ๊บชอบท่านมากค่ะท่านแสดงความเห็นดีมากค่ะสุดยอดค่ะท่านคือการกลุ่มเป้ากางเกงออนไลน์เหมือนกับเราเจอนักการเมืองตัวจริงเพราะฉะนั้นในโซเชียลมีเดียก็ยังเรียกว่าท่านนั่นท่านนี่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนักการเมืองรุ่นเก่าเขาก็พยายามใช้นะครับแต่ว่าเขาก็ใช้บนความเข้าใจอีกแบบนึงของเขาว่ามันเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวเครื่องมือในการแจกใบแถลงข่าวไปสู่ประชาชนแค่นั้นเขายังไม่เข้าใจว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทำอะไรได้มากกว่านี้อีกเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าการที่มันเกิดพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้คนเริ่มเห็นว่ามันทำอะไรได้มากกว่านี้สิ่งที่คุณธนาธรทำทั้งหมดเลยคือการหาเสียงทั้งหมดเลยคือการหาเสียงซึ่งคำถามคือแล้วทำไมพรรคการเมืองเก่าอื่นๆไม่ทำมั่งแค่นั้นเองสิ่งที่คุณธนาธรทำคือการหาเสียงเพียงแต่เป็นการหาเสียงผ่านเรื่องทวิตเตอร์ผ่านเรื่องเฟซบุ๊กเป็นการสร้าง popularityแล้วคำถามคือทำไมคนที่อยู่การเมืองมาก่อนคนอื่นไม่ยอมทำแบบคุณธนาธรเราเริ่มก้าวเข้าสู่หน้าใหม่หรือว่าบรรยากาศแบบใหม่ๆของความเป็นพรรคการเมืองแล้วหรือยังคะเป็นช่วงเป็นผ่านลอยต่อเข้าแล้วครับแล้วผมคิดว่าไอ้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยแหละมันจะทำให้รัฐบาลเนี่ยประเมินสถานการณ์ผิดหากมีการยื้อเลือกตั้งไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณก็จะเจอคนที่เขาเริ่มสร้างคะแนนนิยมของเขาในหมู่ประชาชนนะครับเป็นความหวังของประชาชนออกมาขยับนู่นขยับนี่นะครับขณะเดียวกันพอมองไปยังอำนาจรัฐเราก็จะเห็นคนอายุ60 70บอกว่าไม่อยากให้มีการเลือกตั้งพร่ำเพ้อไปเรื่อยๆเนี่ยความนับถือที่ประชาชนมีต่อฝั่งอำนาจรัฐมันจะค่อยๆหายไปนะความนับถือนี่สำคัญสำหรับคนอยากเป็นรัฐบาลนะครับเมื่อไหร่ประชาชนไม่นับถือเนี่ยอำนาจทางการเมืองมันรอวันไปแค่นั้นเองก็ถือว่าเป็นช่วง
เป็นช่วงรอยต่อที่น่าสนใจล่ะค่ะระหว่างช่วงที่จะมีกลุ่มของคนดีในอดีตสะสมกันมาดีมานานแล้ววางยุทธศาสตร์ชาติไว้ให้เราอีก20ปีแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเลือกตั้งกับกลุ่มคนใหม่ๆที่เข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีพร้อมกับโลกที่มันก้าวไปแล้วก็คนที่จะตัดสินว่าจะเอาอย่างไรจริงๆพลังตรงนั้นอยู่ที่ประชาชนนะซึ่งไม่ได้อยู่แค่หน้าคีย์บอร์ดหรือแค่หน้าจอเท่านั้นพลังของประชาชนจะเป็นตัวตัดสินชี้วัดสิ่งเหล่านี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์สิโรจน์คล้ามไพบูลย์ค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะไปติดตาม News Talk Show จากอาจารย์อุตสมาลูกหยีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะอาจารย์สิโรจน์คล้ามไพบูลย์คุณนิชนันท์แจ่มดวงดิฉันธารทิวาธารชกุลพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักและก็รบนิวทอล์คโชว์ไทยข่าวเที่ยงวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยเหมือนทุกๆวันเราก็ไปหลายประเทศเลยนะครับเนี่ยหลายวันแล้วเราห่างไกลประเทศเพื่อนบ้านไปนานมากวันนี้กลับมากล่าวถึงท่านอีกสักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสำคัญอันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะสตรีเหล็กผู้ยืนหยัดในการต่อสู้เพื่อหลักการประชาธิปไตยและในท้ายที่สุดเธอก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญทางการเมืองของประเทศซึ่งผลมาจากการเลือกตั้งในประเทศพม่าเมื่อผมกล่าวถึงเช่นนี้พี่น้องก็คงจะร้องอ๋อกันว่าหมายถึงนางอองซานซูจีนางอองซานซูจีนั้นเราจะเห็นได้ว่าก็มีชื่อ2ชื่อในท่าน1องซาน2ซูจีผมถามเพื่อนชาวพม่าว่าองซานแปลว่าอะไรเขาตอบว่าองซานหมายถึงพระอาทิตย์บิดาของนางนั้นชื่อนายพลองซานแปลว่านายพลพระอาทิตย์ชาวบ้านเราก็คือพลเอกอาทิตย์กำลังเอกกันเลยครับพลเอกองซานส่วนซูจีนั้นหมายถึงเพชรที่ประกายแสงจึงกล่าวได้ว่าองซานซูจีนั้นหมายถึงแสงสะท้อนของพระอาทิตย์ครับที่ส่องประกายแวววาวพระบิดาของนางนั้นหมายถึงนายพลอาทิตย์นายพลองซานและชื่อของนางคือซูจีแปลว่าประกายเพชรหรือประกายแสงที่แพร่วส่องสกาวเป็นดวงเด่นเพราะนั้นกล่าวได้ว่าซูจีก็คือทายาทขององซานหรือประกายแสงขององซานนั่นเองเธอได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในฐานะสตรีเหล็กผู้ยืนหยัดต่ออุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าเห็นใจเนื่องจากว่าไม่กี่วันมานี้พิพิธภัณฑ์การล้างเผ่าพันธุ์ถอดรางวัลซูจีซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้หรือองค์กรนี้นะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรของชาวยิวที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในเยอรมันในสมัยยุคสงครามฮิตเลอร์กับชาวยิวซึ่งองซานซูจีขณะนี้นั้นเป็นมุขมนตรีแห่งพม่าหมายถึงเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาหรือเป็นประธานที่ปรึกษานั่นเองนะครับของรัฐบาลพม่าถูกถอดรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนที่เคยมอบให้สาเหตุที่ถูกถอดก็เพราะว่านางซูจีล้มเหลวในการยับยั้งการล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญาเรื่องนี้นายซาร่าเจบลูมฟิลด์ผู้อำนวยการโฮโลคอสต์มิวเซียมแห่งสหรัฐหรือพิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงเหตุผลที่ทางพิพิธภัณฑ์ถอดรางวัลเอลิวิเซล
ที่เคยมอบให้แก่ซูจีเมื่อปี2555เนื้อหาในจดหมายระบุว่าทางพิพิธภัณฑ์เห็นใจในภาวะยากลำบากที่องซานซูจีต้องเผชิญกับเครือข่ายอำนาจของกองทัพซึ่งมีอิทธิพลในเมียนมามายาวนานหลายทศวรรษแต่การระงับยับยั้งการใช้กำลังทหารก่ออาชญากรรมและก่อความรุนแรงต่อประชากรที่เปราะบางต้องอาศัยสามัญสำนึกทางจริยธรรมของผู้นำซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ได้เรียกร้องให้ซูจีร่วมมือกับชาประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงและนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิดโดยไม่เลือกปฏิบัติและการแสดงจุดยืนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่เธอกระทำได้ในฐานะที่เป็นทั้งมุขมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเมียนมาอย่างไรก็ตามทางพิพิธภัณฑ์เห็นว่านายองซานซูจีล้มเหลวที่จะระงับยับยั้งหรือป้องปรามการใช้กองกำลังลบล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาซึ่งมีความเสียใจอย่างยิ่งที่ต้องถอดรางวัลดังกล่าวของซูจีเนื่องจากพิพิธภัณฑ์ติดตามสถานการณ์ความรุนแรงและชะตากรรมของชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ทางตะวันตกของเมียนมานับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2556หลังเกิดความขัดแย้งหนองเลือดในยะไข่เป็นครั้งแรกเป็นต้นมาในปีพุทธศักราช2559ถึง2560ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดนิทรรศการเรียกร้องความสนใจจากผู้ชมในสหรัฐและนานาประเทศรวมถึงกดดันรัฐบาลเมียนมาให้หาทางคุ้มครองชนกลุ่มน้อยชาวโยฮิงดาและป้องกันการล้างเผ่าพันธุ์เมียนมาโดยมีการเผยแพร่เอกสารที่เป็นบันทึกให้ปากคำและหลักฐานของชาวโรฮิงญาที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในรัฐยะไข่เพราะตระหนักดีว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการล้างเผ่าพันธุ์อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่องซานซูจีถูกองค์กรต่างประเทศถอดรางวัลที่เคยมอบให้ก่อนหน้านี้มีการถอดรางวัลสภาเมืองออกฟอร์ดและรางวัลเสรีภาพแห่งดับลินรวมถึงมีคำสั่งปลดภาพซูจีออกจากอาคารในออกฟอร์ดซึ่งเธอเคยเป็นศิษย์เก่าเพราะรางวัลส่วนใหญ่มอบให้แก่ซูจีในฐานะที่เธอเป็นนักต่อสู้ด้วยแนวทางสันติวิธีเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในเมียนมาแต่เมื่อพรรครัฐบาล NLD ของเธอได้รับเลือกเป็นรัฐบาลพลเรือนและมีอำนาจในการบริหารประเทศเธอกลับปฏิเสธที่จะคุ้มครองสิทธิ์ของพลเรือนชาวโรฮิงญานักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งระบุว่าผู้สนับสนุนพรรครัฐบาล NLD ขององซานซูจีส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธที่มีความคิดต่อต้านชาวมุสลิมทำให้ซูจีและพรรครัฐบาลไม่สามารถดำเนินนโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อฐานเสียงได้จึงยังปล่อยให้มีการบังคับใช้กฎหมายเลือกปฏิบัติต่อชาวโรฮิงญาไม่ว่าจะเป็นกฎหมายห้ามชาวโรฮิงญาย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรือห้ามชาวโรฮิงญาแต่งงานกับคนต่างเชื้อชาติทั้งยังเรียกร้องให้ชาวโรฮิงญาว่าเบงกาลีซึ่งมีในว่าเป็นกลุ่มคนที่สืบเชื้อสายมาจากชาวบังคลาเทศไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมในเมียนมาความขัดแย้งระหว่างพุทธกับมุสลิมในรัฐยะไข่รอบใหม่เกิดขึ้นเมื่อปี2556แต่เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ 24-25 สิงหาคมปีที่แล้วเริ่มจากที่เมื่อชาวโรฮิงญานะครับติดอาวุธนะซึ่งถือว่าให้ชื่อว่ากองกำลังกู้ชาติโรฮิงญาหรือ ARSA เปิดฉากโจมตีทหารตำรวจเมียนมาหลายจุดจนนำมาสู่เหตุการณ์รุนแรงแล้วเกิดการที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นจนชาวโรฮิงญาต้องอพยพย้ายถิ่นฐานออกทะลุออกไปทางชายแดนบังคลาเทศเหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นเลยแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเกียรติยศของนางองซานซูจีแล้วก็รางวัลที่เคยได้มาทั้งหมดนั้นตอนนี้มันก็คล้ายๆกับของศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้การปลุกเสกแล้วจริงๆรางวัลที่มอบให้กันมาเนี่ยนะครับมันมาจากจิตใจมันมาจากจิตวิญญาณของผู้ให้ไปยังผู้รับและเมื่อพิสูจน์ได้ว่าผู้รับไม่มีจิตวิญญาณนั้นอยู่แล้ว
สิ่งที่ให้ไปมันก็ไม่มีซึ่งจริงๆแล้วนี่นางองซานซูจีเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลระดับโลกในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและในคำว่าประชาธิปไตยนั้นมันครอบคลุมถึงคำว่าสิทธิมนุษยชนแต่เมื่อเธอเป็นมุขมนตรีของรัฐบาลเธอไม่สามารถที่จะแสดงสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ชัดเจนเพราะเหตุผลทางการเมืองทั้งนี้เพราะพรรคการเมืองของเธอผู้ที่สนับสนุนอยู่ก็เป็นผู้ที่มีชาตินิยมสูงและมีแนวความลึกๆต่อต้านชาวโรฮิงญามุสลิมถ้าเธอพูดไปพลาดก็อาจจะเสียฐานเสียงทางการเมืองด้วยความไม่กล้าหาญในข้อนี้ต่างหากที่ทำลายล้างทุกความกล้าหาญของเธอที่เคยมีมาทุกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนางองซานซูจีนะครับประกายเพชรแห่งพระอาทิตย์อย่างยิ่งผมเข้าใจเธอแล้วก็เห็นใจแต่ผมคิดว่าถ้าเธอฮึดสู้ขึ้นมาเมื่อไหร่ในประเด็นดังกล่าวเมื่อเวลาที่เหมาะสมเกียรติยศนี้ก็จะกลับคืนมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ